ึงบ้านชุมชนหนองลิงนะครับที่คุณป้าเขาได้นัดเอาไว้นะครับต้องการจะขายพระนะครับผมซึ่งก็เรามาถึงแล้วคุณป้าครับฮะอยู่นะครับผมเชิญเชิญครับเชิญเชิญครับเนี่ยครับก็ไม่รู้มีอะไรบ้างนะครับผมโอเคครับเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับมีพระเครื่องนะครับออกมานี่ครับผมถาดแรกครับถาดแรกทั้งหมดเท่าไหร่ครับป้า50,000แค่นี้เหรอป้าไหนอ่ะ50,000ครับผมสบายแล้วมั้งครับไหนครับ50,000มีอะไรบ้างป้าไม่ได้กินนะถ่ายยกนะครับผมก็ทั้งหมดนี้ก็50,000 บาทแต่เราต้องมาดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างจากการดูทั่วไปนะครับก็จะเป็นพระที่มันไม่แพงเท่าไหร่นะครับผมซึ่งก็อาจจะขายลำบากไม่เจอพระหลักแพงๆนะครับผมสักเท่าไหร่โอ้โหนี่พระนี่ติดมากับฝาบ้านแน่เลยครับก็จะมีนายหลวงจะชอบนะพระบ้านดีครับดีกว่าไปแล้วเก๋นะครับผมคุณป้าก็อยากจะขายเพราะคุณป้าบอกว่าคุณลุงเนี่ยเอาไปขายแลกเหล้าบ่อยคุณป้าก็อยากจะค่าตัดตอนนะครับขายเองซะงั้นครับก็จัดให้คุณป้านะครับผมก็มีหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็เหรียญในหลวงปู่ทวดเหรียญในหลวงนะครับผมเรามาดูกันในถุงว่ามีอะไรบ้างแต่50,000บอกไว้ก่อนนะคุณป้าน่าจะไม่รอดนะครับผมน่าจะไม่รอดว้าวเหรียญเข็มในหลวงดูหน่อยแท้เปล่าโอเคแท้ครับผมอันนี้มันขายแยกชิ้นไม่ได้ครับไม่แยกก็มีคนเคยมาซื้อก็ให้แต่เราไม่ขายไงตอนนั้นอะถ้าขายก็ขายยกชุดเลยทั้งหมดนี้เลยใช่เหรียญสแตมป์นี้ใช่ไหมครับใช่กล่องเขาไม่ให้กล่องเท่าไหร่ครับเคยมาให้กล่องละ10,000แต่เรายังไม่ขายก็ซื้อจากที่วัดเมื่อก่อนมันก็กล่องนึง 4-5,000 นะสมัยก่อน10,000กล่องละ10,000จะไปยากอ่ะป่ะแล้วตอนนี้มันลงแล้วครับผมเมื่อก่อนอันนี้ผมซื้อได้ 3,000 นะ 3,000 3,500 ผมซื้อได้นะอันละเนี่ยอย่างเงี้ยครับแต่โสธรเนี่ยอันละ10,000น่ะไม่ไหวดูเหงื่อสิครับดูเหงื่อผมสิครับสแตมป์เนี่ยออกจากวัดเนี่ย 4,500 นะผมจำไม่ผิดอ่ะแต่มาช่วงหลังมันออกจากวัดก็บางทีมันเป็นช่วงจังหวะครับบางครั้งมันก็ไม่แพงครับผมก็อยากให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับโสธรลงยาครับผม4สีนะครับผมเนี่ยครับออกจากวัดเมื่อก่อนสมัยก่อนกับชุดละ 4,500 บาทครับผมก็จะมีโค้ดนะครับเป็นเนื้อเงินลงยาอันนี้คือชุดเล็กนะครับของหลวงพ่อโสธรนะครับผมชุดเล็กนะครับก็จะลงยานะครับเก๋ก็จะลงยาหยาบกว่านี้นะครับผมแล้วก็จะไม่ใช่เนื้อเงินจะไม่มีโค้ดนะครับผมจะไม่มีโค้ดอย่างนี้นะครับผมครับออกจากวัดตอนนั้นนะครับช่วยรู้สึกว่าช่วยปฏิสังขรณ์วัดนะครับผมก็จะมีครับแล้วก็ชุดใหญ่อันนี้เป็นเหรียญอาร์มชุดเหรียญอาร์มนี่ก็ออก 4,500 บาทเหมือนกันนะครับเป็นเงินลงยานี่นะครับผมนี่นะครับผมครับก็จะเป็น4สีนะครับผมน้ำเงินแดงเขียวเหลืองนะครับผม4กล่องซื้อ4กล่องได้มั้ยแล้วก็จะมีชุดใหญ่ครับผมชุดใหญ่ชุดนึงอันนี้เป็นโสธรลงยาเหมือนกันครับน้ำเงินแดงเขียวเหลืองนะครับผมน้ำเงินแดงเขียวเหลืองก็จะเป็นพระหลักไฮไลท์หรือเปล่านะครับผมอ่ะอันนี้
ยู่นี่ก่อนแล้วกันนะครับผมไม่ต้องกลัวหายครับผมผมพกตังค์มาเยอะผมอยากได้อะไรผมซื้อแพงผมก็ซื้อครับผมถ้าอยากได้ผมซื้อทันทีครับไม่ต้องกลัวนะครับของหายของขโมยไม่มีแน่นอนครับผมแล้วก็ถ้าของที่ผมซื้อได้เนี่ยตามไปดูกันผมก็ไม่ได้เอาเปรียบนะครับผมซึ่งตามไปดูกันได้ที่รายการซื้อให้รู้ซอยนะครับ Facebook พระเครื่องสัตว์ขวานนะครับรายการซื้อให้รู้ซอยวันพฤหัสบดีถึงวันศุกร์นะครับผม 17:00 นถึง 19:30 นะครับผมวันนี้ผมมาคนเดียวเพราะน้องเจมส์น้องแบงค์ติดธุระนะครับผมไม่ว่างนะครับตอนนี้ก็มีกลุ่มเป้าหมายอยู่4กล่องนะครับผมก็มาดูกันต่อนะครับว่ามีอะไรบ้างดูชุดพักกล่องก่อนนะครับผมก็วัดบวรนิเวศวิหารนะครับผม FC บอกว่าช่วยจำแนกบ้างซื้ออะไรมาได้นะครับผมนะครับอันนี้น่าจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับผมวัดศรีรัตนศาสดารามวัดพระแก้วนะครับผมชุดวัดพระแก้วนะครับนี่ครับอันนี้เหรียญมงคล9ประการครับผมมงคล9ประการหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมครับก็พิธีพุทธาภิเษกใหญ่นะครับผมพิธีพุทธาภิเษกใหญ่เหรียญอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับผมอาจจะไปแจกในรายการก็ได้แต่ดูก่อนนะครับผมแล้วก็มีเหรียญพุทธาภิเษกใหญ่ใช่ครับพระธาตุพนมครับ3ชุดครับกรรมการนะครับผมชุดกรรมการก็จะมี3องค์นะครับพระธาตุพนมนะครับแล้วก็พระโตครับบางพี3กษัตริย์ครับผมอันนี้ออกจากวัดน่าจะหลายตังค์นะเพราะเป็น3กษัตริย์ปี43เป็นพิธีใหญ่นะครับก็ดูไปตั้งกับหัวกับหางนะครับจะดูยากหน่อยป้า12,000ไม่ได้หรอไม่ได้จ้าแพ้นะป้าดังย่อยนะครับผมจะว่าอย่างนี้มาแล้วอ่ะป้าเสียตังค์ไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ครับผมได้เท่าไหร่ครับป้านะพระโดยรวมแพ้นะแต่ว่ามันย่อยผมต้องเอาไปเทครับผมแล้วเดี๋ยวป้าก็ค่อยดูแล้วกันผมก็ไม่ได้ขายแพงซึ่งเนื่องจากว่าออกโซเชียลครับป้าเพราะว่ามันขายแพงไม่ได้ก็ต้องขายตามหน้าพระที่เราซื้อมาอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมครับผมป้าได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับให้ได้เท่าไหร่จ๊ะว่าราคามาสิ50,000ไม่ไหวครับ50,000ผมจะขายเนี่ยผมไปเทกองเนี่ยไม่แพงเลยเนี่ยตามไปดูใน Facebook ครับผมไม่มีหลอกครับป้านะครับผมส่วนชุดนี้ก็ว่ากันไปหมื่นหนึ่งขอ15,000ได้ไหมหมดเนี้ย15,000หรอจบกันไปที่15,000บาทนะครับผมก็หมดเลยนะป้าหมดเลยเอาไว้เฉพาะวันที่อย่างเดียวหน่อยนึงโอเคก็นี่นะครับผมครับคุณป้าครับ10,000นะอันนี้อีก5,000บาทนะครับผม5,000บาทครับผมอย่าลืมนะครับเปลี่ยนพระเครื่องเป็นเงินสดนะครับติดต่อเรานะครับผมสันขวานพระเครื่องนะครับหรือท่านที่ต้องการจะเอาเข้าไปประมูลพระนะครับผมในราคาที่ถูกที่สุดใน3โลกนะครับอย่าลืมพระเครื่องสันขวานนะครับผม Facebook นะครับพระเครื่องสันขวานนะครับ17:00 ถึง 19:30 นะครับผมรายการซื้อให้รู้ซอยตามรอยน็อตจิมแบงค์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ